มาถึงคลิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์มีเรื่องราวของแป้งต่างๆมาฝากเป็นเกร็ดความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะครับในขนมไทยเนี่ยเรามักจะใช้แป้งต่างๆหลากหลายชนิดในการทำขนมหวานไม่ว่าจะเป็นแป้งเท้ายายม่อมแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเหนียวและก็แป้งถั่วเขียวนะครับซึ่งแป้งแต่ละชนิดนะครับมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นขนมไทยแต่ละอย่างก็จะเลือกใช้แป้งที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองครับคุณสมบัติของแป้งข้าวเจ้ามีดังนี้ครับแป้งข้าวเจ้าหรือบางทีเรียกว่าแป้งยวนนะครับทำมาจากเมล็ดข้าวเจ้าจับแล้วสากมือเมื่อใช้มือสัมผัสจะมีความหยาบเล็กน้อยแต่สากมือกว่าแป้งสาลีพอเราทำให้สุกนะครับตัวแป้งจะมีสีขาวขุ่นจับตัวกันเป็นก้อนเหมาะสำหรับนำไปทำอาหารที่ต้องการความอยู่ตัวเนื้อขนมจะมีความแข็งร่วนเมนูที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าได้แก่ขนมกล้วยขนมเบื้องขนมดอกจอกลอดช่องขนมถ้วยตะไลซึ่งแป้งข้าวเจ้านะครับถือว่าเป็นแป้งที่นำมาทำขนมไทยมากที่สุดเลยละครับประเภทที่2นะครับคือแป้งข้าวเหนียวคุณสมบัติมีดังนี้ครับแป้งข้าวเหนียวนะครับทำมาจากเมล็ดข้าวเหนียวมีลักษณะคล้ายๆกับแป้งข้าวเจ้าคือเป็นผงสีขาวเมื่อใช้มือสัมผัสจะมีความหยาบน้อยกว่าแป้งข้าวเจ้าพอเราทำให้สุกตัวแป้งจะมีสีขาวขุ่นและมีความเหนียวเมนูที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวได้แก่ขนมต้มบัวลอยขนมถั่วแปบข้าวเหนียวตัดขนมเทียนลำดับต่อไปก็คือแป้งมันสำปะหลังบางคนจะเรียกสั้นๆว่าแป้งมันหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าแป้งมันฮ่องกงนะครับมีคุณสมบัติดังนี้แป้งมันสำปะหลังทำมาจากหัวมันสำปะหลังเป็นผงสีขาวเนื้อแป้งมีความละเอียดลื่นมือเมื่อถูกทำให้สุกแล้วตัวแป้งจะมีความเหนียวหนืดมีสีใสเหมาะกับการนำไปทำอาหารที่มีความเหนียวแต่ใสแลดูขึ้นเงาแต่ข้อเสียของแป้งมันสำปะหลังนะครับเมื่อถูกทำให้เย็นตัวลงก็จะคืนตัวได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นบางคนนะครับก็จะมีการผสมแป้งชนิดอื่นเข้าไปเพื่อทำให้ขนมน่ะมีความเหนียวนุ่มขึ้นนะครับส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือแป้งสาลีซึ่งมีคุณสมบัติดีดังนี้ครับแป้งสาลีมี3ชนิดนะครับชนิดที่1คือแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังมีลักษณะเป็นผงสีขาวนวลเมื่อเอามือจับดูจะค่อนข้างหยาบทำมาจากแป้งสาลีชนิดหนักมีปริมาณโปรตีน 12-13% เมนูที่ทำจากแป้งสาลีทำขนมปังได้แก่ปาต้องโก้โรตีพิซซ่าเพราะแป้งชนิดนี้จะดูดซับน้ำได้ดีและมีความเหนียวยืดหยุ่นดีนั่นเองครับประเภทที่2คือแป้งสาลีอเนกประสงค์เนื้อแป้งจะละเอียดกว่าแป้งสาลีชนิดที่ใช้ทำขนมปังเล็กน้อยทำมาจากข้าวสาลีชนิดหนักและชนิดเบาผสมกันมีปริมาณโปรตีน 9-10% ขนมที่ทำจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ได้แก่แผ่นเค้กคุกกี้พายโดนัทกะหรี่ปั๊บประเภทที่3คือแป้งสาลีที่ใช้ในการทำขนมเค้กนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าแป้งเค้กเนื้อแป้งจะมีสีขาวนวลและมีความเนียนละเอียดกว่าแป้งสาลีชนิดอื่นๆดูดซับน้ำไม่ค่อยดีไม่ค่อยเหนียวเมื่อเปรียบเทียบกับแป้งทำขนมปังซึ่งทำมาจากข้าวสาลีชนิดเบามีปริมาณโปรตีน 6-9% ส่วนเมนูที่ทำมาจากแป้งสาลีชนิดที่ไว้ทำเค้กนะครับได้แก่ขนมปุยฝ้ายขนมกลีบลำดวนขนมสาลีมันจะมีลักษณะฟูๆนั่นเองครับมาถึงชนิดที่5นั่นก็คือแป้งเท้ายายม่อมนะครับมีคุณสมบัติดีดังนี้ครับแป้งเท้ายายม่อมทำมาจากหัวมันเท้ายายม่อมตัวแป้งจะมีลักษณะเป็นเมล็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆสีขาวเนื้อแป้งจะมีความหยาบมากเมื่อเทียบกับแป้งชนิดอื่นก่อนจะนำมาทำอาหารเราจะต้องนำมาบดให้ละเอียดและร่อนแป้งก่อนนะครับเมื่อโดนความร้อนจนสุกตัวแป้งจะมีลักษณะข้นเหนียวหนืดและมีความใสซึ่งมักจะนิยมนำมาผสมกับแป้งชนิดอื่นก่อนจะนำไปปรุงอาหารที่ต้องการความเหนียวหนืดและก็มันวาวนั่นเองครับในปัจจุบันแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยหารับประทานได้ยากเลยนะครับเพราะว่ามีคนปลูกหัวมันเท้ายายม่อมเนี่ยก็น้อยลงราคาแป้งเท้ายายม่อมจึงมีราคาสูงนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าทำขนมเนี่ยจะมีความอร่อยมากเลยครับแป้งเท้ายายม่อมนะครับไม่ใช่เพียงแค่ที่เราจะนำมาทำขนมหวานคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำราดหน้าไปผสมกับแป้งมันอร่อยอย่างนี้เลยครับมันจะมีความนุ่มเด้งและก็เหนียวหนืดอร่อยมากเลยครับสตังทดลองมาด้วยตัวเองแล้วครับปิดท้ายกับชนิดที่6ในวันนี้นั่นก็คือแป้งถั่วเขียวมีคุณสมบัติดีดังนี้ครับ
แป้งถั่วเขียวนั้นทำมาจากเมล็ดถั่วเขียวเป็นผงสีขาวเนื้อแป้งสากมือเล็กน้อยตัวแป้งนั้นเมื่อสุกจะมีลักษณะใสคล้ายกับวุ้นมีความมันเงาเมนูอาหารที่ทำจากแป้งถั่วเขียวคือเมนูอาหารที่ต้องการการอยู่ตัวสูงไม่ว่าจะเป็นตะโก้สลิมลอดช่องแก้วและก็ขนมลืมกลืนอร่อยมากเลยครับโดยเฉพาะขนมลืมกลืนซึ่งต่างชอบมากเลยล่ะครับภัตตาคารบ้านทุ่ง